นี้มียามาเก็บไม่อั้นเลยนะคะThank you.
น้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016นะฮะพร้อมกับแดนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับโอ้โหเป็นประชุมยิ่งใหญ่มากคุณสวัสดีครับไม่ต้องมาสวัสดีฝากกันเล่นเป็นรับเพื่อนฝากซื้อเงินเพื่อนไม่มีผมมาฝากมาซื้อจะว่าก็ไม่มีบินแหละแต่อยากได้อันนี้นี่เองแต่จริงบางอย่างเราก็เป็นไฟฟ้าออกได้เลยนะครอบครัวถึงแม้ไม่รู้เขาจะนับหรือเปล่าเรานับไปก่อนเลยยังเป็นครอบครัวต่อไปนะฮะแล้วน้ำตาล่ะครับคิดว่าเริ่มยังไงฮะก็ยังคิดว่ารูปแบบใหม่ที่เราจะได้พบที่กินพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบันมาสำหรับตานะคะตาคิดว่าขึ้นชื่อว่าคิดครับเราจะได้พบกับโปรโมชั่นอะไรบ้างในงาน5วันนี้ฮะจริงๆโปรโมชั่นเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าลดสูงสุด 70% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครช็อปถึงรุ่นหมู่เนี่ยก็จะได้โปรโมชั่น 3,000 นะครับไปช้อปปิ้งต่อนะครับถ้าใครช็อปถึงยังเลยค่ะยังไม่เคยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบเวลาไปเมืองนอกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบินอะไรเงี้ยค่ะครับผมเองเจ้าบ้านเจ้าบ้านเลยครับผมก็ทำงานกับคิมพาวเวอร์มาหลายปีนะครับก็แอบใจหายนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ช็อปที่นี่มาหลายปีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่เดินประจำแล้วพออยู่วันนึงแบบว่าอุ๊ยจะต้องทุบทิ้งจะต้องอะไรกันก็เออแต่ว่าก็รอคอยเพื่อสิ่งใหม่ๆดีๆใหม่ๆมาในปลายปีแต่ว่าตอนนี้ใครมาก็ยังช็อปได้นะครับตรงบูแมนเดินไปประมาณไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วก็ฝากแฟนๆทีมพาวเวอร์นะใครที่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะก็มาช็อปของในราคาดิวตี้ฟรีซึ่งถูกกว่าที่อื่นนะครับหรือใครไม่ได้เดินทางเนี่ยก็มาได้สินค้าบางอย่างเราก็เป็นป้ายฟ้านะครับสามารถเอาออกได้เลยนี่เชิญชมแล้วก็รอคอยกับดิวตี้ฟรีทีมพาวเวอร์ที่รางน้ำชมใหม่ในปลายปีนี้ครับเอาสักหน่อยสมกับการเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับตาล่ะค่ะก็แบบเหมือนพี่ป้องเลยที่แบบอยากแบบใครสำหรับที่ใครอยากจะมาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณครับอันน้องก่อนแล้วกันอันน้องก่อนแล้วพี่ต้องอยู่นะข่าวลุงว่าให้ดูก่อนเห็นแล้วไฮไลท์ใช่ไหมครับคุณดูแสดงว่ารู้ละก็เดี๋ยวสิพี่ชอบถ่ายคลิปเหรอไม่ไม่เรื่องจริงถามนิดนึงค่ะลูกเคยเนาะป่ะข้าวพี่ป้องครับข้าวอะไรคนยกว่าเป็นลาวครับก็อ่านได้อ่านจากเว็บไทยรัฐใช่ไหมฮะไทยรัฐอยู่ไหนเนี่ยนี่มารับผิดชอบด้วยนะครับก็ไม่รู้ดิคือยังไงอ่ะจะถามว่าอะไรอ่ะคือมีคุณยุ้งว่าเป็นเราเป็นหนึ่งในพระเอกคุณนั้นที่เป็นพานักศึกษาขึ้นคอนโดอ่านแรกเอาตรงก็มีเออหรือเราวะเล่นไม่หรอกครับเพราะผมดูแล้วเขาบอกขาวนี่ก็ไม่ใช่ผมแหละแล้วก็จริงเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นมั้งคือก็ครับเป็นไงพ่อไม่รู้พูดอะไรพ่อมีข่าวแบบนี้ผมแต่จะหลายคนจะโยงมาพี่ป้องคือผมก็ต้องจะเป็นหนึ่งในนั้นอยู่เรื่อยเลยก็ผมก็ขอบคุณที่นึกถึงมั้งก็เอางี้เราฟังหูไว้หูดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงใช่ไหมครับก็ดูไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ผมว่าคิดว่าทุกคนในชีวิตมีสิทธิ์พลาดได้พลั้งได้ทุกคนเคยพลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางอย่างภาพที่เห็นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอะไรอย่างนี้นี่ผมพูดในกรณีรวมๆนะครับเพราะอย่างเรื่องข่าวเรื่องคลิปหมูคลิปที่ลุงยิงกับเด็กเนี้ยวันนี้เป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้พลิกอะไรเงี้ยคือผมว่าเราเสพสื่อเราอะไรก็เจนเย็นแล้วก็ค่อยๆดูกันต่อไปหรือถ้าใครพลาดใครผิดอะไรก็กลับตัวกันได้ให้อภัยกันได้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปแบบว่าเครียดมากพอเราเข้าไปส่งให้ดูหรือว่าแซวอะไรเพื่อนๆจะส่งให้ดูก็มึงหรือเปล่าแซวไม่ใช่ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิดว่าจากที่บรรยายในข่าวก็เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ไม่น่าจะใช่นะครับมีคนที่คุยอยู่แต่แบบไม่ติดเลยไม่ใช่เราอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มั้งไม่ใช่มั้งถ้ามันใช่ทำไงวะเนี่ยไม่ใช่หรอกครับทำไมต้องมีมั้งพี่แบบเหมือนไม่แน่ใจไม่หรอกคือเราคือถ้าคนที่ไปใช่คนนั้นน่ะผมก็ไม่อยากจะโยนความกดดันหรือว่าเขาทำอะไรไม่ดีจังเลยคือยังให้แบบสบายๆแบบอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าใครไม่โดนไม่รู้หรอกมันอาจจะแบบว่าเซ็งมากอะไรมากก็ได้อะไรอย่างนี้แต่กรณีนี้ก็คือปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่เราแน่นอน
ม่น่าใช่นะเพราะเขาขาวนี่ผมไม่ขาวเลยไม่เผื่อไปมีคลิปแน่นอนไม่มีครับไม่มีครับไม่กลัวว่าจะมีคลิปหลุดออกมาใช่ไหมพี่ถ้ามีเดี๋ยวมาสั่งกันใหม่ได้คิดว่าไม่มีนะถ้ามีถึงไม่มีไม่มีผมอยู่บ้านอยู่บ้านไม่อยู่คอนโดผมเป็นคนแบบว่าชอบไม่ได้นานๆเป็นคนชอบติดนอนอยู่บ้านเพราะว่านอนคอนโดมันเงียบๆเหงาๆไม่รู้อะไรเงี้ยครับยังปกติเราแบบเดทสาวอะไรเงี้ยมันระวังไม่เลยครับปกติอย่างใครเห็นผมไปที่ละโหฐานมากคือห้างทุกอย่างที่มีคนดูหนังก็ที่ปกติไม่เคยปิดบังอะไรคือผมถือคติว่าผมไม่ต้องไปบอกว่าคบใครแต่ก็ไม่ต้องหลบซ่อนคือก็ใช้ชีวิตปกติเงี้ยครับเห็นก็เห็นก็ไม่ได้ผิดทันไม่ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยซีเรียสไหมคะที่คนโยงเป็นเราตลอดไม่ได้เขาก็ไม่โยงผมคนเดียวก็หลายๆคนนั่นแหละครับแต่ว่าคือคนเราถ้าไม่ได้ทำหรืออะไรมันก็พูดได้ไงมันก็ไม่ซีเรียสครับแต่ถ้าเกิดมีแววหรือมีเขาอาจจะน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่ใช่นะวันนี้น้องเคยก็มาด้วยครับไหนเนี่ยหรือเปล่ามาเจอกันหรือยังฮะยังเลยครับรถติดใช่ไหมฮะรถติดที่ผมไม่คือผมมาทำงานมากับน้องน้ำตาลแฟนชมมีอะไรนี้แต่น้องเขาน่าจะมาร่วมงานเฉยคนละส่วนกันครับเห็นเมื่อวานบอกว่าเห็นเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวจะกลับถามน้องได้ถามกันไหมกูจะมาเหรอเขาเชิญมาเหรออะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเชิญมาคุณแม่อะไรเงี้ยครับยังไม่เห็นเหมือนกันไม่รู้ยังไงยังเลยครับเมื่อกี้เห็นบอกพี่เด็กพี่แซวบอกว่าให้ลงมาหน้าเวทีแต่วิ่งเข้าสนามไม่เคยเห็นออกมาเมื่อกี้พี่เด็กพี่แซวอะไรตอนไหนไม่เห็นมีตอนจบงานไงไม่ได้ยินครับเพิ่งเมาส์กันอย่างเดียวครับเงียบเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ยังไม่เห็นอะไรเลยก็นั่นแหละมีอะไรก็เห็นเองไม่คือไม่ได้หลบอยู่แล้วสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็เหมือนเดิมครับเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนนะฮะตอบแบบน่าเบื่อนะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเราก็โตแล้วอะไรแล้วเขายังเด็กอยู่ยังเรียนไม่จบเลยอ่ะมันอีกยาวไกลแล้วก็ดูไปก่อนจะเป็นซีเรียสมากครับแต่ในอนาคตก็มีพัฒนาความสัมพันธ์ได้เขาฟ้องมาเดี๋ยวจะหวานแล้วเนี่ยก็อนาคตเราไม่รู้ว่าอาจจะดีอาจจะไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะก็หวังว่ามันจะดีแล้วกันครับพี่ป้องวันก่อนเห็นลุงไปหนุ่มโดยหาโคลาเจนเป็นไงฮะคอลลาเจนเป็นแค่คอยหาคอลลาเจนมันเป็นเล่นมุกเฉยๆอ๋ออย่าลืมซื้อคอลลาเจนนะคอลลาเจนนะครับก็ดูไอจีได้ก็ไวด้วยไวที่มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหมฮะแต่เราอยู่ในอาชีพนี้เราก็ดูแลตัวเองเท่าที่จะทำได้กันแล้วกันก็ยื้อไว้หน่อยออกกำลังกายกินอะไรที่ประโยชน์ถึงคอลลาเจนจะได้กลับมาบ้างอะไรครับก็เริ่มเหมือนผมเริ่มงอกแล้วเนี่ยจริงๆกังวลถึงขั้นจะต้องไปเสริมไม่เติมอะไรไหมพี่บอกยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะได้ดูในกระจกก็ยังไม่ได้ทุเรศหน้าตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาอาจจะต้องก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องให้เกียรติคุณผู้ชมด้วยว่าดูผลงานเราแล้วจะมาดูอะไรที่ไม่สวยไม่งามเงี้ยมันก็ไม่ดียังมีผู้ใหญ่หรืออะไรใครเตือนน้องไหมว่าเอ้ยต้องดูแลตัวเองหน่อยนึงนะถึงวัยแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องหุ่นอย่างถ่ายละครพี่บอยอย่างเงี้ยเลยกับพี่เติมพุ่มหลังคำสั่งก็บอกว่าอย่าอ้วนนะอย่านั่นนะอย่านี่นะเพราะว่าอายุมากขึ้นทุกคนก็รู้ว่ามันอาจจะหนักขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ต้องหลับให้เพียงพอมันไม่ใช่เหมือนสมัยเด็กที่แบบว่าโอ้กินเหล้าปาร์ตี้ลุงเช้าตื่นมาทำงานไหวตอนนี้ถ้าทำงานตื่นมาก็น็อกไม่ไหวก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นความสนุกอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วกันอย่างทิพย์สมบุกสมบันดำน้ำน้ำน้ำที่เผาลุง